ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงเลือกประเทศที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นั้นนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นพลาดตำแหน่งนี้ไปนะครับทั้งที่ไทยเองนั้นก็มีความพยายามอย่างมากนะครับในเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะชิงเก้าอี้นี้ให้ได้ซึ่งก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าไทยนั่นเองก็ต้องใช้จ่ายเงินไปจำนวนนับพันล้านทีเดียวในการที่จะใช้เพื่อการล็อบบี้ในเรื่องของการที่จะให้เข้ามาเป็นสมาชิกไม่ถาวรขององค์การสหประชาชาติแต่สุดท้ายก็พลาดตำแหน่งนี้ไปนะครับซึ่งทางโฆษกของคณะคสช.เองนั้นก็ออกมาโยนความผิดให้กับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกแล้วนะครับว่าเป็นเพราะยุคที่เธอเป็นรัฐบาลนั้นปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งสับสนวุ่นวายจนทำให้ไทยนั้นพลาดโอกาสนี้ไปนะครับขณะเดียวกันทางโฆษกคสช.เองก็ยังบอกว่ารัฐบาลคสช.ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มาจากโฆษกของรัฐบาลคสช.มาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับทำไมไทยถึงพลาดโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าเราพลาดโอกาสนี้แล้วจะมีผลเสียต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะอาจารย์ที่คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวิเคราะห์อย่างไรฮะไทยพลาดโอกาสที่จะได้นั่งในเก้าอี้ของ UNSC เกิดจากสาเหตุอะไรฮะผมเนี่ยได้คาดการณ์เรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอย่างที่เขียนไปใน Facebook เมื่อวานว่าผมได้เขียนบทความอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับได้ตีพิมพ์ลงในสื่อหลายแห่งสื่อออนไลน์หลายแห่งตั้งแต่เดือนต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการหาเสียงของไทยในการเข้าชิงตำแหน่งนะครับสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการทำนายเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงมันก็ไม่ได้แน่ๆนะครับมันไม่มีข้ออ้างหรอกนะครับว่าไอ้ความคิดที่เริ่มนี้มันจะเกิดขึ้นในรัฐสมัยในสมัยในรัฐบาลในรัฐบาลสมัยใดก็ตามนะครับความสำคัญมันอยู่ที่การหาเสียงจุดจริงของเรานะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับในช่วงของการหาเสียงด้วยซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยก็อยู่ภายใต้นะครับระบอบเผด็จการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นหัวข้อสำคัญจริงๆเราสามารถเรื่องนี้ได้ยาวนะครับคุณจอมว่าสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ได้แต่ว่าให้ผมตีความสั้นๆเลยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสาเหตุมันเกิดมาจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองภายในของเราจริงๆเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของระบบทหารอยู่นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนหรอกครับในองค์การสหประชาชาติที่ยินดีพร้อมใจที่จะโหวตหรือลงเสียงให้กับประเทศนะครับที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ผมพูดง่ายๆเลยว่าประเทศไหนเนี่ยจะบ้าถึงขนาดที่จะยอมให้ประเทศที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนไม่เคารพหลักการประชาธิปไตยให้มาดูแลความมั่นคงของตัวเองหรือของโลกนะครับในขณะที่ความมั่นคงของประเทศตัวเองเนี่ย UN ตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยนะดูเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์นะครับ human security ในประเทศไทยเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับการถูกปิดปากไม่สามารถแสดงความเห็นได้ทางด้านการเมืองเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันแอดอัพนะครับไปสู่ความล้มเหลวของของการเข้าชิงตำแหน่งอันนี้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราสามารถคุยได้ต่อไปเพราะมันมีรายละเอียดย่อยอีกเยอะครับครับอาจารย์นะแต่ว่ามีคนวิเคราะห์คือสถานการณ์ที่บอกว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเรามันอยู่ในความไม่สงบเนี่ยมันเป็นสถานการณ์หลังรัฐประหาร22พฤษภา57ใช่ไหมครับหรือรวมไปถึงสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่มีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสีเสื้อครับความขัดแย้งของสีเสื้อเนี่ยผมคิดว่าส่วนนึงมันก็ถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านการเมืองแต่อย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยให้เวลากับระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองปัญหาสีเสื้อเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่ามันจะมีทางออกนะครับไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะประสบแล้วจะมีความเรียกว่า perfection คือเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีความขัดแย้งด้านการเมืองมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยการเข้าชิงตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์ก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลถ้าเกิดต้องการแสดงบทบาทสำคัญทางด้านเวทีระหว่างประเทศอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากเจตนาดีมากกว่า
มากกว่าที่จะเป็นเจตนาร้ายนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาทางด้านการเมืองก็จริงแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการแทรกแซงการเมืองของกองทัพโดยการที่มีกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่งเสริมให้กองทัพเนี่ยเข้ามายึดอำนาจเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การปกครองภายใต้ระบบเผด็จการจริงๆผมคิดว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาของไทยมันไม่ใช่เป็นปัญหาเลยนะครับที่มันไม่ใช่เป็นปัญหาร้ายแรงเลยที่ระบบที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องเผชิญปัญหาด้านการเมืองมันยังมีวิธีทางออกในวิธีทางทางด้านการเมืองและวิธีทางด้านประชาธิปไตยแต่ว่าปัญหาคือทหารเดินเข้ามาด้านเข้ามาที่อำนาจซะผมคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นปัญหาตัวครับท่านอาจารย์คิดอย่างไรนะที่มีอย่างโฆษกของคสช.หรือแม้แต่คุณไพศาลพืชมงคลบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่านักการเมืองไทยได้สร้างปัญหาไว้ได้ก่อปัญหาไว้โดยเฉพาะรัฐบาลที่แล้วเป็นผู้ที่สร้างปัญหาไว้ทำให้ภาพของประเทศเป็นภาพลบคนพวกนี้นะก็ไม่มีอะไรทำวันๆนะก็ได้แต่คือคนพวกนี้เขาเคยโทษตัวเองแล้วเปล่าฮะเขาไม่เคยโทษตัวเองกับคนพวกนี้นะครับคสช.เองแน่นอนนะฮะคงไม่มีคสช.คงไม่มีโฆษกของรัฐบาลชุดไหนเนี่ยโดยเฉพาะโฆษกของรัฐบาลเผด็จการที่จะออกมายอมรับความพ่ายแพ้ความล้มเหลวเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะฮะจะอ้างถึงความชอบธรรมด้านอื่นก็แทบจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากในการที่จะออกมายอมรับแบบผู้ชายแมนๆเนี่ยว่ามันเป็นความผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคารพสิทธิมนุษยชนนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานหลักเพราะว่าประเทศไทยยังมีประชาธิปไตยอันนี้เป็นพื้นฐานหลักเช่นเดียวกันจะอธิบายในเรื่องปีกย่อยก็ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้กำชับกระทรวงการต่างประเทศให้จัดทำยุทธศาสตร์กลวิธีในการเอาชนะในการแคมเปญเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกแต่นั่นเป็นไปละเอียดปีกย่อยในกรณีของคุณไพศาลขึ้นมงคลอะไรนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้จักหรอกนะคนนี้ผมยิ่งรำคาญเข้าไปใหญ่เลยคือจริงๆผมก็ไม่เคยดูถูกไอ้คนที่จะพูดยังไงอ่ะคือทุกคนมีสิทธิแสดงความเห็นด้านการเมืองนะครับแต่ว่าคือ obviously เนี่ยคุณไพศาลไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับการทูตเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับการทำงานของระบบองค์การสหประชาชาตินะครับการที่ออกมาพูดก็คือพูดด้วยอคติล้วนๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมได้โต้เถียงไปแล้วนะครับมีการอ้างถึงองค์กรความร่วมของเซี่ยงไฮ้โอ้ my god นะฮะคือมันไม่ make sense เลยนะคือผมปากซะดีกว่าถ้าไม่รู้เรื่องการเมืองเอาไปงี้ดีกว่าแล้วก็ผมบอกตรงผมให้น้ำหนักไม่ให้ราคาสิ้นแล้วผมก็เบื่อมากๆนะกับการที่จะต้องโทษรัฐบาลชุดเก่าๆนะครับโดยที่ไม่เคยหยิบกระจกมาดูตัวเองหรือว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยตัวเองหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการต่างประเทศก็มองเหมือนกันบอกว่าจริงๆปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่ว่าเป็นประเด็นเรื่องของประเทศที่จะเข้ามารับหน้าที่นี้ก็คือคาซัคสถานที่จะซึ่งอาจารย์มองอย่างไรฮะจริงๆแล้วปัญหาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศคาซัคสถานนั้นก็เห็นว่าบอกเขาไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าไทยสักเท่าไหร่นะครับผู้นำก็เป็นเผด็จการเหมือนกันแต่ว่าทำไมโอกาสจึงไปตกกับคาซัคสถานแทนที่จะเป็นไทยอาจารย์หรืออาจารย์มองว่าสถานะของไทยจริงๆแล้วมีข้อได้เปรียบมากกว่าหรือเปล่าโอ้โหเรื่องนี้มันคอมเพล็กซ์มากเลยขอผมอธิบายเป็นทีละขั้นตอนแล้วกันนะฮะในเรื่องการเถียงกันเรื่องกับสิทธิเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยผมก็ตอนนี้เนี่ยคนที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ร้ายแรงเนี่ยผมว่าเราพูดกันคนละเรื่องละเราพูดคนละประเทศละนะฮะถ้าคุณคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่ไม่มีใครสามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยนะครับทางด้านการเมืองในด้านการแม้แต่การแสดงความคิดเห็นผมไม่ต้องอธิบายเลยทุกคนก็คงทราบเรื่องกับประชามติและก็ตามคุณจับหมดเลยอ่ะไอ้นี่แค่อย่างที่บอกเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะเรื่องใหญ่โตกว่านั้นเนี่ยคุณตามล่าคุณจองล้างจองผ่านคนอย่างผมซึ่งไม่ได้มีประเด็นทางด้านการเมืองทั้งสิ้นเนี่ยนะครับถึงขนาดต้องมีการลงโทษทางด้านกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการออกหมายจับเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกหนังสือเดินทางมันวุ่นวายมากเลย คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งสิ้นนะแล้วมันไม่ใช่โดนแค่คน2คนถึงแม้โดนแต่คน2คนมันก็เป็นประเด็นคือผมไม่ต้องการจะพูดว่าโดนน้อยแล้วโอเคโดนมากถึงไม่โอเคต่อให้โดนคนเดียวมันก็ไม่โอเคนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนถ้ามันละเมิดก็คือละเมิดคราวนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับของคาซัคสถานเนี่ยมันก็ตลกอีกอ่ะคือจะมาเทียบว่าคุณละเมิดมากกว่าเราละเมิดน้อยคุณถ้าละเมิดก็คือละเมิดเช่นเดียวกันใช่ครับจะคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เมืองไทยอยู่ในสปอตไลท์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากเรื่องที่รัฐบาลของเราเนี่ยมันให้สัญญากับนานาประเทศว่าจะ move forward นะจะมีการส่งเสริมการปฏิรูปแท้จริงแต่มันไม่เกิดขึ้นผมว่าอันนี้มันเป็นประเด็นมากที่ยินจากเรื่องที่มาจากคาซัคสถานโอเคนี่เป็นส่วนนะครับแต่คาซัคสถานเนี่ยก็มีเรื่องมีคะแนนที่เป็นแต้มต่อเราในจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดเรื่องเกี่ยวเมืองไทยว่าผมเรื่องเมืองไทยจริงถ้าจะสู้จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ยังสู้ได้ในจุดหนึ่ง
เอาเป็นว่าดูในเรื่องของเกี่ยวกับคาซัคสถานก่อนนะครับว่าทำไมผมคิดว่าการได้รับชัยชนะครั้งนี้เนี่ยใน in many ways เนี่ยเขาก็สมควรที่จะได้รับเสียงโหวตและได้รับเสียงถล่มทลายผมจดไว้เนี่ยคือ1381138/55สำหรับผมก็มาถือว่ามันถล่มทลายอย่างมากๆนะครับคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศmedium size เหมือนประเทศไทยเป็นประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางนะครับแน่นอนเป็นว่าเป็นภูมิภาคที่ถูกแซนด์วิชนะครับโดยทั้งจีนแล้วก็ของรัสเซียทั้งจีนรัสเซียเนี่ยเคลมเอเชียกลางเนี่ยรวมถึงคาซัคสถานเนี่ยถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของตัวเองนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยภาษารัฐศาสตร์อาจจะเรียกว่าเป็น sphere of influence เพราะฉะนั้น2ประเทศเนี่ยเขาต้องการที่จะแข่งขันกันคอมพีทกันเพื่อที่จะคงบทบาทและอิทธิพลเอาไว้จึงไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ทั้งรัสเซียและทั้งจีนเนี่ยต่างก็โหวตให้คาซัคสถานนะฮะแม้ว่าสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยก็ตามแต่ว่าในมุมมองของประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาต้องมีการจัดลำดับ priority ของความสำคัญของแต่ละประเทศอย่างที่บอกแม้ว่าไทยเองจะมีความสำคัญต่อทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยแต่อย่างไรก็คาซัคสถานมันเป็นความสัมพันธ์ที่ความสำคัญที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็น core interest ความสำคัญที่มันเป็นผลประโยชน์ที่มีความสำคัญต่อทั้งสองประเทศมากจึงไม่เป็นเรื่องแปลกอย่างที่ผมบอกที่ประเทศเนี่ยทั้งสองประเทศนะฮะจะโหวตให้กับคาซัคสถานนะครับจึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในใจของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยเพราะอย่าลืมว่าทั้งรัสเซียและทั้งจีนเนี่ยเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงใช่ครับครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคณะมนตรีถาวรแบบถาวรของคณะเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเช่นเดียวกันแต่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกหากสหรัฐเนี่ยจะไม่สนับสนุนไทยต่อการต้องไม่สนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างการถูกลงโทษโดยสหรัฐอเมริกานะครับอีกอย่างนึงคือคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศในเอเชียกลางประเทศเดียวที่เข้าชิงตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นคำว่าปัจจุบันเนี่ยสมาชิกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสมาชิกถาวรไม่มีประเทศมาจากเอเชียกลางอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีแค่5ประเทศนะครับคือสหรัฐอเมริการัสเซียจีนนะครับสหราชอาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าแบบที่มันไม่ถาวรเนี่ยมันก็ไม่มีประเทศจากเอเชียกลางเลยขณะที่แบบที่ไม่ถาวรเนี่ยนะครับประเทศที่มาจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับมีอยู่2ประเทศก็คือ1คือญี่ปุ่น2เนี่ยคือมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยจะ step down รอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ make sense สำหรับเขาถ้าเกิดในดูในเรื่องเกี่ยวกับ regional representation ก็คือการดึงเอาตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาชิกไม่ถาวรเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขามีตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับมันจึงอาจจะไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ที่จะเอาไทยเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกประเทศต่อไปนะครับสู้ให้ประเทศอย่างคาซัคสถานดีกว่าเป็นประเทศที่ไม่มีตัวแทนจากเอเชียกลางเลยนะครับเข้าเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงมันก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะครับลงไปถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับว่า strategy นะครับของแต่ละประเทศซึ่งผมเชื่อว่าผมเห็นว่าคาซัคสถานเนี่ยมี strategy นะครับยุทธศาสตร์เนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่าไทยแล้วก็เป็นผมก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มันตรงเป้ากับการเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อพูดถึงมนตรีเนี่ยคำตีความมั่นคงของสหประชาชาติเนี่ยแน่นอนมันต้องพูดถึงเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับ peace นะครับเรื่องสันติภาพเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วคาซัคสถานหยิบประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจคือคาซัคสถานต้องการพูดเรื่องเกี่ยวกับการระงับนะครับการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นะฮะซึ่งเอาล่ะในยุคนี้อาจพูดเรื่องนิวเคลียร์อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเชยเพราะว่าพูดเรื่องนิวเคลียร์มันพูดกันเยอะมากแล้วนะครับโดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะห้ามหันกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ลืมว่าในกระบวนการทำอาวุธนิวเคลียร์ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นมันยังมีประเด็นอื่นเช่นการรั่วไหลของสารเคมีที่ทำที่ยูเรเนียมที่ใช้ที่เอามาใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์หากอาวุธนี้สารเคมีเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายสากลมันอาจจะเป็นคือเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กำจัดตัวเองแค่เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดมาจากอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่อยู่ล้อมรอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคาซัคสถานหยิบเรื่องนี้เรื่องนี้ค่อนข้างหยิบถูกนะครับของประเทศไทยเนี่ยโหเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องอ่ะประเทศไทยตอนแรกเริ่มต้นด้วยการพูดว่าอยากจะเสนอบทบาทตัวเองเนี่ยเขาใช้คำว่านะครับเป็น bridge builder ก็คือที่สร้างสะพานเมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรแล้วต้องการที่จะเป็นตัวกลางนะครับในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา
รวมถึงระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับกับประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกอื่นแต่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างคลุมเครือค่อนข้างเวกมากคือยูจะเป็นตัวเชื่อมอย่างไรและจริงๆเราต้องการตัวเชื่อมหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการประชุมสหประชาชาติมันก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับsecurity issue นะครับเรื่องความมั่นคงตลอดเวลาเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ไทยเป็นตัวเชื่อมเลยเพราะมันมีฟอรัมของเขาอยู่แล้วมันมีเวทีให้ประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรุ่นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับได้ใช้เวทีองค์การสหประชาชาติอีกตั้งหลายเวทีในการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของความมั่นคงผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยไทยอาจจะด้อยกว่าแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยครับผมขอจบตรงนี้แล้วกันว่าอันนึงที่มันที่เราสู้คาซัคสถานไม่ได้เลยในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแคมเปญเนี่ยการรณรงค์ก็คือเรายังเน้นย้ำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับภาษาของภาษาที่ทางกระทรวงการต่างประเทศใช้เนี่ยคือเป็น sustainable development การพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดมาจากการที่รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับการที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องการที่เอาใจองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติเนี่ยมีอเจนดาหรือยติเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนมานานยาวนานพอสมควรสมัยก่อนนี่ก็เรียกเป็นมิลเลนเนียมโกลนะครับตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนสหัสวรรษโหนี่เราพูดถึงเมื่อ15ปีที่แล้ว เรายังคงแคมเปญแบบเดิมๆก็คือเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งผมคิดว่า in many ways เนี่ยมันผิดบริบทนะอย่างที่ผมบอกไอ้กรอบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบความมั่นคงจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเนี่ยกับความมั่นคงผมคิดว่ามันอาจจะไปกันไม่ได้เท่าไหร่แล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นจุดขายอ่ะเมื่อเทียบกับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของนิวเคลียร์คงมีเรื่องอื่นเยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอคุณจอมถามก่อนดีผมครับครับอาจารย์ถ้าทำไมแนวคิดในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่มีน้ำหนักที่จะโน้มน้าวในส่วนของ UN ในการที่จะให้เห็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนฮะอาจารย์มันมีเหตุผลอะไรหรือน้ำหนักมันไม่มากพอเพราะอะไรฮะผมยังที่บอกผมคิดว่ามันเป็นการผิดอเจนดาเล็กน้อยนะครับคือถ้าเกิดว่าความมั่นคงกับเรื่องเศรษฐกิจใช่เรากำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับในกรอบของ World Bank หรือในกรอบของ IMF นะครับ International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือในเรื่องเกี่ยวกับกรอบเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทั่วไปขององค์การสหประชาชาติความคิดนี้อาจจะ appeal หรืออาจจะเป็นที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าเราพูดถึงในกรอบของเกี่ยวกับความมั่นคงของระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงนักเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่บอกว่าไอ้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยมันมีคนเล่นมานานแล้วอ่ะนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่เป็นมิลเลนเนียมโกลตั้งแต่สมัยนู้นมันเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่เราต้องหาอะไรที่เป็นจุดใหม่ๆมาเล่นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆออกมาเล่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราพูดนักพูดหนาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในประเทศไทยมันไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเรามีเศรษฐกิจแบบยั่งยืนจริงหรือเปล่านะถ้าเราพูดประเทศไทยเองเศรษฐกิจพอเพียงในเมืองไทยเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่านะเอาความจริงแล้วเนี่ยถ้าคนที่เขารู้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยคนที่อยู่ที่ UN องค์การสหประชาชาติที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของไทยเนี่ยเขาจะรู้มันไม่เวิร์กนะมันไปไม่ได้นะครับกับการเติบโตของไอ้สภาวะเรียกว่า consumerism นะครับไอ้เรียกว่าผมก็ไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่ายังไงนะผู้ผู้บริโภคอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะลัทธิของผู้บริโภคที่มันเติบโตมากขึ้นจากการพัฒนาไปของโลกที่เป็น globalization มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยต้องการที่จะเดินย้อนสอนในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง in many ways แม้แต่ในเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ work มันดูเหมือนไม่ work ในเมืองไทยเนี่ยการที่อยู่เสนอความคิดที่มันไม่ work ในประเทศอยู่และในแม้แต่ในเวทีระหว่างประเทศมันก็ทำให้มันยิ่งเป็นเรื่องตลกเข้าไปใหญ่ที่ไม่นับว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางด้านความมั่นคงภายในกรอบของUNSC ครับอาจารย์ท่านมีการพูดถึงเหมือนกันว่ายุทธศาสตร์ของกระทรวงต่างประเทศที่ล้มเหลวในกรณีนี้เนี่ยใช้งบประมาณไปนับพันล้านเหมือนกันมีกระแสกดดันให้มีการชี้แจงด้วยว่าใช้ไปในเรื่องไหนอย่างไรอาจารย์เห็นด้วยไหมครับผมเห็นด้วยทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความโปร่งใสทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้นะครับยอมรับว่าในการหาเสียงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดการใช้เงินแบบมโหฬารถล่มทลายโดยเฉพาะถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยยูต้องเตรียมพร้อมนะครับที่จะออกมาเปิดเผยว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยใช้ไปอย่างไรบ้างนะครับ
ใช้ไปในการซื้อข้อมูลหรือเปล่าใช้ไปในการเรียกว่าเอาชนะใจประเทศต่างๆหรือเปล่ามีการทําแคมเปญเพียงพอไหมเงินก้อนนี้ใช้ไปในการเดินทางเพื่อไปในหาเสียงในกลุ่มประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนหรือมันหายไปไหนอะไรอย่างไรตรงข้ามในระหว่างการทําแคมเปญของเพื่อการชิงตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรรอบนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยยินเรื่องเกี่ยวกับการทําลนการทําการรณรงค์เลยหมายถึงว่าผมแทบจะไม่ได้ยินมันเลยอ่ะเพราะผมก็เลยแปลกใจว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์อันนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างผมไปเห็นมาสุดท้ายว่ามีคณะกรรมการที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่จะพูดยังไงอ่ะ politically motivated ก็คือเป็นกลุ่มที่มีชนะติดหลังทางการเมืองทั้งหมดนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายของคนคสช.ทั้งหมดนะผมเห็นคนที่หัวต้นในคุณสุรินทร์ พิศวรรณเห็นคนจาก The Nation นะครับท่านคุณกวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือในแง่ของความเป็นการทางด้านการเมืองมันก็ไม่มีนะครับเอาล่ะตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่คือถ้าเกิดคุณทำประเทศเนี่ยคุณก็ทำเพื่อประเทศแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปสิ่งที่คุณไพศาลพูดออกมานะครับว่านี่ทั้งหมดต้องโทษรัฐบาลชุดเก่าจะโทษรัฐบาลชุดเก่าได้อย่างไรหาเนี่ยเมื่อคนที่อยู่ในแคมเปญปัจจุบันเนี่ยเป็นคนของคนที่แฮนด์พิกโดยคสช.ทั้งสิ้นแล้วคุณจะไม่มีความรับผิดชอบบ้างเลยหรือครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประเด็นที่ผมรับไม่ได้นะฮะอาจารย์ในวงการทูตเนี่ยหรือในวงการกระทรวงการต่างประเทศการใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งเก้าอี้นี้เนี่ยมันต้องใช้ไปในลักษณะไหนอย่างไรบ้างมันต้องใช้ไปในคือต้องใช้ไปแบบไหนฮะอาจารย์หรือต้องให้กับใครต้องซื้อไปยังคือผมไม่ทราบแต่ว่าใช้ไปแบบไหนฮะปกติแล้วคือมันก็พูดลำบากถ้ามันจะพูดยังไงมันทำได้หลายอย่างนะฮะและสามารถทำได้อย่างโปร่งใสด้วยยกอย่างเช่นมีการจัดตั้งคณะทำงานนะฮะจะเรียกว่า task force special task force ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรณรงค์อย่างเต็มที่คณะ task force อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเดินทางไปประเทศต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการจัดลำดับขั้นตอนจัดลำดับ priority ลำดับความสำคัญว่ากลุ่มประเทศไหนที่กลุ่มประเทศที่เราคิดว่าจะให้การสนับสนุนเราแน่ๆนะครับกลุ่มนั้นเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ถ้าเรามั่นใจว่าเขาให้ความเขาจะโหวตเขาจะออกเสียงให้เราแน่ๆนะครับหรือในกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าจะ yes หรือ no หรือในกลุ่มที่รู้แน่ๆว่าเขาไม่โหวตให้เราเลยถ้าไอ้วิธีการแบ่งเนี้ยบางทีมันอาจต้องใช้เงินค่อนข้างในการซื้อข้อมูลต่างๆนะครับการเข้าข้อมูลที่มันมีอยู่นะครับหรือแม้ผมคิดว่า target น่าจะอยู่กลุ่มตรงกลางมากกว่าคือกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงให้เราหรือไม่กลุ่มนี้ต่างหากเนี่ยที่คณะทำงานเหล่านี้เนี่ยควรต้องเดินทางไปเยือนนะครับไปพบกับรัฐบาลในระดับสูงเพื่อจะคอนวินส์เขานะครับว่าให้ออกเสียงให้ประเทศไทยนะถ้าออกเสียงประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศของคุณจะได้อะไรบ้างนะครับถ้ามันจะมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้เข้ามาค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการทำแคมเปญนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำการโฆษณาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันที่มันน่าจะเปิดเผยได้ถ้าเกิดว่าเสียเงินไปเป็นพันล้านเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเม็ดเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ณตอนนี้แต่ถ้ามันเป็นจำนวนมหาศาลอย่างนั้นเนี่ยผมเริ่มกังวลใจแล้วว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างครับตอนรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปหลายประเทศอยู่แต่ว่าการไปของรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการที่จะทำให้เราได้คะแนนจากการชิงเก้าอี้นี้เลยใช่ไหมอาจารย์ผมบอกตรงผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับในทุกครั้งเนี่ยที่คุณประยุทธ์เนี่ยได้กลับมาจากการเยือนต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับนอกจากเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหความดีงามต่างๆเลิศเลอประเสริฐศรีที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยได้ให้ความชอบธรรมให้ความมั่นใจให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารแล้วเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเลยว่าไอ้ talking points เนี่ยหรือประเด็นในการหาดูจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับโอเคนอกเหนือไปจากไอ้เรื่องที่มัน obvious มากเช่นต้องการซื้อขายสินค้ากันนะครับมีการลงนามกันนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นอย่างนี้เนี่ยจากการเยือนแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีการเอา agenda แบบ UNSC เนี่ยเข้าไปสอดด้วยนะครับยกอย่างเช่นการเดินทางไปอินเดียหรือการเดินทางไปจีนแม้แต่รัสเซียล่าสุดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าในการพบปะกันนะครับระหว่างคุณประยุทธ์เนี่ยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการขอการสนับสนุนจากรัสเซียต่อผู้ชิงจากต่อประเทศหรือเปล่าในการเข้าชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวร นะครับผมคิดเราเนี่ยมัวแต่ไป preoccupy หรือว่าไปให้ความสำคัญกับการที่ประเทศอย่างจีนรัสเซียเนี่ยจะต้องให้ความชอบธรรมต่อเผด็จการนะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการยอมเสียเงินจำนวนมากนะครับในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียเรื่องเกี่ยวกับการยอมเปิดประตูนะครับให้กับจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนอย่างแทบจะเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยก็ตามนะฮะเรากังวลใจแต่ประมาณเท่านั้นแต่การขอรับความชอบธรรมโดยที่ไม่ได้มองถึงว่าเราอาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับมติยติอื่นๆของเรารวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราสมัครเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรด้วยครับ
ที่จะกลับมาถึงพอยที่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณประยุทธ์เนี่ยได้ใช้โอกาสเหล่านั้นในการตอกย้ำถึงประเด็นนี้ของเราหรือเปล่านะครับครับครับแต่ว่าสรุปก็คืออาจารย์เชื่อว่าประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราพลาดตำแหน่งใน UNSC ใช่ไหมครับผมว่าเป็นเหตุหนึ่งในเหตุผลสำคัญแน่ๆนะครับยังมั่นใจว่าขณะที่ประเทศไทยเนี่ยถูกประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยกำลังคว่ำบาตรอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มันดูเหมือนว่าไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดเนี่ยคืออย่าลืมว่าไอ้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ security เนี่ยมันยังเข้าไปเชื่อมโยงอยู่กับประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้วยนะภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า good governance นะครับคือเราเนี่ยจะสามารถไว้ใจประเทศสมาชิกเนี่ยโดยเฉพาะในการพิจารณาแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของประเทศเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งความรุนแรงสงครามนะครับมันลีดไปสู่ความเป็นนำไปสู่ความกลับการยืนอยู่บนหลักของธรรมาภิบาลและผมประหลาดใจว่าประเทศที่มันขาดหลักธรรมาภิบาลเนี่ยอย่างไทยณตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถให้ความหลักประกันประเทศอื่นๆได้อย่างไรว่าเราจะยืนอยู่บนหลักธรรมาภิบาลนั้นขณะที่ในประเทศไทยเราเองเนี่ยมันไม่มีการพูดถึงหลักธรรมาภิบาลไอ้ good governance อันนี้เลยซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วนะผมยังว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหลักอย่างที่เหลือผมก็ยังต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความผิดพลาดของยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ด้วยครับของอีกที่นิดนึงผมยังไม่ได้พูดนะฮะก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับคาซัคสถานเนี่ยนอกจากว่าเรามีประเด็นการหาเสียงที่ค่อนข้างเด่นชัดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรของทั้งจีนและของรัสเซียด้วยในแง่ของสถิติเองก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคือประเทศเนี่ยเคยเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับคือในช่วงปีคศ1985กับ1986ในขณะที่ของคาซัคสถานเนี่ยไม่เคยเป็นเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้นะครับในการที่จะมอบโอกาสอันนี้เนี่ยให้กับประเทศที่เคยเป็นมาก่อนและคาซัคสถานเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่มันถึงขนาดว่าไม่มีความสำคัญเลยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับคาซัคสถานเองถ้าเกิดผมสามารถพูดตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยก็คือเคยมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเคยเป็นประธานของOIC หรือว่าเป็นหรือว่าเป็น Organization for Islamic Conference ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวกันของประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคาซัคสถานก็เคยเซิร์ฟนะครับเคยดำรงตำแหน่งของการเป็นประธานรวมถึงบทบาทที่สำคัญในยุโรปด้วยในการเป็นประธานของเรียกว่าเป็น Organization for Security นะครับ and Cooperation in Europe หรือว่าเรียกว่าเป็น OSCE นะครับหรือองค์การเพื่อความมั่นคงและก็ความร่วมมือของยุโรปนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับ EU ด้วยหรือว่าสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคาซัคสถานเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรานะครับเราอาจจะตอบไปแล้วกันนะฮะในคำถามต่อๆว่าที่ไทยเองก็มีจุดยืนที่สำคัญเช่นเดียวกันด้วยนะครับผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีagenda นะครับแล้วก็มียุทธศาสตร์ดีๆเนี่ยผมก็คิดว่าการแข่งขันกับคาซัคสถานอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้นะครับผมยังมีความเชื่อมั่นว่าไทยเองก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอันนี้ไม่ถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่ไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เวเนี่ยกับอีก2ประเทศที่เป็นสมาชิกของยุโรปตะวันตกเนี่ยคือทั้งสหราชอาณาจักรและของทั้งฝรั่งเศสเนี่ยเราก็มีความสำคัญที่ค่อนข้างดีก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารนะครับต้องย้ำในเรื่องสมรรถนะไทยระหว่างรัสเซียกับจีนเองเนี่ยก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องมีการกระชับความสัมพันธ์กันทั้งในยุคของที่ไทยยังมีประชาธิปไตยหรือแม้แต่ในยุคของที่ไทยอยู่ภายใต้เผด็จการด้วยครับไทยเป็นประเทศหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับถือว่าเป็นประเทศที่สำคัญที่สุดในเมนแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็เป็นผู้นำในด้านเวทีโลกเนี่ยหลายๆเรื่องนะสมัยพุทธศิลป์เองเราก็มีความที่เริ่มสำคัญเช่นการจัดตั้งเอเชียคอร์ปอเรชันดาร์ล็อกนะครับหรือ ACD ซึ่งเป็นองค์การแรกที่รวมเอาประเทศในเอเชียทั้งหมดเนี่ยจากตะวันออกกลางไปจนถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตะวันเอเชียตะวันออกเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันก็ถือความคิดที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็เทรนดี้มากๆนะในยุคนั้นเราเป็นสมาชิกสำคัญขององค์การอาเซียนด้วยซึ่งองค์การอาเซียนมีน้ำหนักพอสมควรนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหภาพยุโรปนะเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยที่คุณอะไรก็ตามไพศาลเนี่ยพูดถึงเนี่ยนะฮะว่าคาซัคสถานเป็นสมาชิกมันเทียบกันแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าอันนั้นมันเป็นความร่วมมือในกรอบที่มันเล็กมากมีแค่6ประเทศแล้วก็มีประเทศไอ้สักทั้งหลายนะในเอเชียกลางรวมกับจีนกับรัสเซียเพราะในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าไทยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างสู้ได้ถ้าเรามียุทธครับครับอาจารย์ถ้าวาระนี้หมายถึงว่า
เก้าอี้นี้สมาชิกนี้อยู่ในวาระกี่ปีฮะ4ปีแล้วใช่ครับแล้วก็ก็จะมีการคือแล้วเราต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าด้วยนะครับคือว่าก็อาจจะพูดถูกว่าความคิดอาจจะมาจากรัฐบาลชุดก่อนก็ใช่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้นับจากวันที่เราสนใจที่จะสมัครนะเขาเริ่มดู performance ของเราแล้วก็ความพร้อมของเราเนี่ยในทุกๆ step จนกระทั่งถึงโมเมนต์สุดท้ายของการออกคะแนนเสียงจริงๆแล้วเนี่ยนำไปสู่โมเมนต์สุดท้ายเนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากกว่าตอนที่สมัครด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราอยู่ในช่วงของการหาเสียงอย่างเต็มที่นะครับเพราะจุดนี้ผมว่าเราก็พลาดอย่างมากก็กลับเดิมผมไม่อยากพูดอีกพลาดอย่างมากเพราะเราดันเกิดรัฐประหารนั่นแหละครับอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิก UNSC แล้วเนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของระหว่างประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเองมันจะเป็นในด้านไหนอย่างไรครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่มีผลกระทบมากมายหรอกครับเพราะว่ากิจกรรมของ UN มันมีมากมายนะครับถ้าเราพลาดตรงนี้ไปเนี่ยการเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันจะมีกรอบอื่นๆที่เราสามารถที่จะได้อีกนะครับและผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเนื่องจาก UN มีการประชุมเยอะมากมันมีกรอบความร่วมมือเล็กน้อยอีกเยอะแยะผมคิดว่าคนก็คงลืมแล้วก็ move on นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงการแข่งขันชิงตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยพูดแบบแฟร์คือทุกประเทศมาด้วยสปิริตของตัวเองอะมาสปิริตของการที่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง a better world นะขอตอบเป็นนางงามแล้วกันก็คือเป็นส่วนในการสร้างโลกที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉันหมายความว่าถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอยู่ก็เปิดโอกาสให้ไปได้ที่ได้เนี่ยทำหน้าที่ที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็เนื่องจากเราไม่ได้แล้วเราก็ต้องstep ลงมา step down แล้วก็ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนต่อไปเท่านั้นเพียงแต่ว่ามันจะมีผลกระทบในประเทศเราเท่านั้นแหละครับนะครับผมกระทบเพื่อเราต้องมานั่งทบทวนแล้วว่าเงินที่เสียไปมันคุ้มไหมเพราะอะไรถึงเสียไปมันกลายเป็นประเด็นทางด้านการเมืองหรือเปล่าหรือมันมาจากเรื่องเกี่ยวกับความล้มเหลวของรัฐบาลทหารเรื่องกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเราจะต้องมีการทบทวนมีการเรียกว่าประเมินผลกันละกันเพราะเราไม่ประเมินผลเนี่ยนะฮะคุณจอมเมื่อมีการแข่งขันข้างหน้าเนี่ยเราก็ทำแบบผิดพลาดเหมือนเดิมนะฮะแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราพร้อมจะประเมินตัวเองแค่ไหนเราพร้อมที่จะรับผิดมันมากแค่ไหนหรือเราจะยังก้มหน้าก้มตาแล้วก็โยนขี้ให้กับรัฐบาลอื่นๆอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราก็ไม่เรียนรู้บทเรียนของเราเลยครับครับก็มีการตั้งคำสงสัยไว้เหมือนกันนะฮะว่าการที่เราพลาดเก้าอี้นี้เนี่ยสุดท้ายจะโยนขี้กับทักษิณหรือเปล่าเพราะว่าทักษิณเป็นล็อบบี้ UN ฟังแล้วเบื่อนะฮะแล้วก็คือต่างชาติเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้ออาร์กิวเมนต์เขาไม่ซื้อไอ้ข้อโต้แย้งนี้อยู่แล้วต่างชาติเขาวัดอย่างที่ผมบอกเขาวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับวัดเรื่องเกี่ยวกับยัตติของเราเรื่องเกี่ยวกับstrategy ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเขาคงไม่รีเฟอร์ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านการเมืองไทยในอดีตที่แต่ของเรานั่นแหละที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นประเด็นนั้นทางด้านการเมืองทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าบอกตรงๆครับอาจารย์ถ้ามองอีกด้านหนึ่งมองในแง่ของไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจจีนแล้วก็รัสเซียมากแสดงว่าเหตุผลหรือว่าความเอาอกเอาใจความเปิดโอกาสอะไรต่างๆให้กับจีนและรัสเซียเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของการที่เราจะได้เก้าอี้นี้เลยใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณจอมว่าการที่เราเนี่ยเชื่อมั่นมากเกินไปนะครับว่าการที่เราหันเข้าไปหาเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดหรืออ้อมอกนะครับของรัสเซียของจีนเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรานะครับจะให้การสนับสนุนกับทุกเรื่องนะครับกับเราเนี่ยมันพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เพราะแต่ละประเทศอย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องจัดลำดับความสำคัญของผลประโยชน์แห่งชาติเขาเช่นเดียวกันแม้ไทยจะมีความสำคัญกับเขาแต่อาจจะไม่ใช่ถึงระดับที่ว่าเป็นความสำคัญที่มันสำคัญมากๆเมื่อเทียบกับคาซัคสถานนะฮะถือว่าเป็นความโชคร้ายของการทูตไทยก็ว่าได้นะในจุดหนึ่งก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรายังสามารถที่จะมีตัวเล่นอะไรหลายอย่างคือหมายความว่าเรายังมีสหรัฐอเมริกาที่เรายังสามารถเล่นด้วยได้เรายังมีจีนนะครับเรายังใช้สหรัฐอเมริกาในการดึงกับจีนเมื่อจีนไม่ผลประโยชน์เราเราก็วิ่งไปหาสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันเมื่อสหรัฐไม่ได้ไม่ให้เราจากเรากลับไปหาจีนนะครับแต่ณจุดนี้เนี่ยเรียกว่าประตูที่เรามีอยู่กับสหรัฐหรือกับโลกตะวันตกมันถูกปิดตายไปเลยนะครับด้วยเหตุผลทางด้านเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองของไทยเรามันก็เหมือนเท่ากับว่าบังคับให้เราเนี่ยต้องเข้าอยู่ในอ้อมอกของจีนกับรัสเซียโดยปริยาย anyway นะฮะและผมว่าสองประเทศนี้เนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันว่าเราก็จนตรอกพอสมควรเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาก็ถือไพ่เหนือมากกว่าเรานะฮะคือไอการที่เราไปทำดีกับเขาให้เขามาลงทุนซื้ออาวุธอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับเขามันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มัน special พิเศษมากๆ
เพราะอยู่ไม่มีคนค้ากับอยู่อยู่แล้วอยู่ถึงต้องมาค้ากับเรานะฮะแล้วการเมืองระหว่างประเทศมันคงการเมืองเหมือนการเมืองกับมันทุกที่ถ้ามันจะเป็นมันก็มีความโหดร้ายป่าเถื่อนอยู่ในระดับหนึ่งนะอย่าคิดว่ามันเป็นการเมืองที่เขาต้องเห็นใจเราเมื่อเราตกอับมันเป็นไปไม่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติมันต้องมาก่อนอยู่แล้วนะฮะอย่าคิดว่าจีนกับรัสเซียโอ้โหเห็นใจไทยว่าตอนนี้ไม่มีใครคบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเอาใจไทยมัน impossible คิดงั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ค่อนข้าง naive อ่ะคือเราก็ไร้เดียงสาหรือคิดอย่างนั้นนะฮะรวมคนที่ประสบการณ์ต่างประเทศด้วยมันก็ไม่มีเราอินอย่างที่บอกอันอินเวย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากว่าจะต้องหันไปหาจีนกับรัสเซียแล้วนี่ก็คือผลที่ได้รับก็คือจีนรัสเซียเนี่ยเอาความจริงแล้วเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่อื่นที่สำคัญมากกว่ากันครับอาจารย์นับพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติใครก็ตามที่วิจารณ์รัฐบาลอย่างที่อาจารย์ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้นะวิจารณ์รัฐบาลคสช.เนี่ยก็จะถูกมองแบบว่ามองวิจารณ์แบบอคติมีการเมืองแอบแฝงมีเบื้องหลังแล้วก็เป็นการไม่ได้คำนึงถึงคือวิจารณ์หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติอาจารย์ฮะผมไม่ได้ทำงานให้รัฐบาล ผมไม่จำเป็นต้องพูดเชียร์รัฐบาล นะฮะในฐานะนักวิชาการหรือว่าในฐานะคนที่ทำงานฟิลอื่นเนี่ยผมคิดว่าการวิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญอันนึงเนี่ยในการตรวจสอบมากกว่ารัฐบาลนะการพูดชมเนี่ยคือพูดชมมันพูดเป็นเรื่องพูดง่ายแล้วการพูดชมเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยพูดยังไง get carried away ก็คือยิ่งรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงตัวมากขึ้นโอเคแต่เรื่องยาวให้สั้นคือผมยังเชื่อว่าการวิจารณ์เนี่ยของผมหรือของใครก็ตามเนี่ยยังอยู่บนความปรารถนาดีที่ต้องการเห็นให้มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องนี้ก็คือเป็นการปรับปรุงการทูตของไทยนโยบายต่างประเทศของไทยเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาอันนี้ต่างหากที่ถือว่าเป็นการเรียกว่าต้องการตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติอย่างแท้จริงนะครับการที่จะมาพูดโกหกพูดให้คำหวานต่อกันว่ารัฐบาลทำดีสุดแล้วนะครับเสียก็เสียไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและจริงๆแล้วมันไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติอย่างที่เราตั้งใจที่สามนะครับการที่เราวิพากษ์วิจารณ์ที่ผมบอกเนี่ยติเพื่อก่อเพื่อรัฐบาลรู้ว่ามันมีจุดบอดเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องเอาอย่างนี้งบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยมันจะเสียหายตรงไหนในการที่อยากให้รัฐบาลชุดนี้ออกมาแจงว่าแล้วใช้งบประมาณอะไรไปบ้างมันเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งชาติอย่างไรคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องดีหรอที่คุณเนี่ยบอกว่าไม่ต้องงั้นไม่ต้องพูดหรอกเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณให้มันลืมๆไปซะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณเห็นด้วยเหรอว่ามันจะส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติมันเป็นแบบไหนอ่ะมันยังไงคือเข้าใจนะคือผมว่ามันน่าเป็นผลดีมากกว่านะที่เราวิจารณ์นะครับการเมืองครับครับจะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกระทรวงการต่างประเทศในยุคนี้ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้ามองจากความล้มเหลวจากการที่เราพลาดเก้าอี้นี้ไปนั่นหมายถึงความล้มเหลวของยุทธศาสตร์หรือนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลไทยด้วย in a way เนี่ยผมก็เห็นใจนะหลายๆคนที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศคือเป็นข้าราชการอ่ะเป็นข้าราชการก็ต้องฟังสั่งจากรัฐบาลนะฮะแล้วก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาใจรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลากอีลูกถูกลางเป็นแบบนี้คือคุณไม่พูดความจริงคุณโกว่าคุณพูดความจริงไปแล้วรัฐบาลจะอัพเซตจะมาโกรธคุณจะมาลงโทษคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตามนโยบายรัฐบาลซึ่งมันเป็นนโยบายที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะผมอยากจะให้คนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าที่ยังมีผมมีเพื่อนอยู่เนี่ยใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการขึ้นบางครั้งก็ต้องลุกขึ้นพูดกับผู้นำรัฐบาลด้วยว่าอันนี้มันไม่เวิร์คครับ ถอนตัวเลยถอนตัวได้ถอนตัวเลย อันไหนเวิร์คก็ทำอันไหนที่มันคิดว่ามันไม่เวิร์คมันเป็นไปไม่ได้ต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นและในสุดแล้วเนี่ยนำมาซึ่งเกี่ยวกับhumiliation เนี่ยทำให้ประเทศต้องอับอายเนี่ยมันจะบางทีมันต้องบอกอ่ะไม่ใช่ว่ากลัวไม่กล้าบอกกลัวรัฐบาลหาว่าไม่มีความสามารถในการทำในสุดก็ต้องทำไปทั้งที่รู้ว่าผลเนี่ยออกมาจะเป็นผลลบอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ประเด็นต่างๆเนี่ยคาซัคสถานก็เป็นได้แต้มต่อจากเรานะครับหลายอย่างเมื่อเราพิจารณาข้อบวกข้อลบแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าเราไม่มีทางสู้ได้เนี่ยมันมีอยู่ปีนึงที่ไทยเองเนี่ยยอมถอนตัวผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะเพราะเราเนี่ยไปแข่งกับประเทศอินเดียแล้วเรารู้ว่าเราถูกเอาไปกับอินเดียอยู่อย่างมากในสุดแล้วเราแตกแสกตัวและอินเดียก็ได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผมว่าค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่ามันเราผิดแล้วผิดซ้ำผิดซากแล้วคราวนี้เนี่ยมันการผิดแล้วมันเป็นประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยแล้วมันอายประเทศอื่นด้วยนะครับผมอยากย้อนกรณีที่สมัยของคุณสุรเกียรติ์เสถียรไทยที่เสนอตัวเป็นเข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนี่ยซึ่งเรารู้มันจะต้องเจ๊งกับเจ๊งเนี่ยเรายังโอเฮดน่ะแล้วมันก็เสียงบประมาณอย่างมากมายและในสุดแล้วเนี่ยมันเรื่องการเมืองภายในของเราทำให้ประเทศในยูเอ็นมันหัวเราะเยาะเราด้วยซ้ำว่าประเทศคุณไม่มีความพร้อม
ทะเลาะกันชิบหายวายป่วงเนี่ยยังจะเสนอตัวมาเล่นบทบาทในเวทีการเมืองของประเทศมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นโดยอินบรีฟนะครับสั้นๆคืออย่าให้นักการทูตไทยเนี่ยบางทีต้องมีความกล้าหาญบ้างนะครับบอกกับผู้นำว่ามันไม่เวิร์คครับผมคิดว่าเรารอก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้รอให้ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยก่อนดีกว่าครับนะครับที่บางคนชอบถ้าเกิดว่าเสนอแนวแบบนี้ก็อาจจะถูกย้ายภายใน24ชั่วโมงก็ได้อาจารย์ถูกต้องนี่ไงมันก็มีมันก็อย่างที่บอกมันก็เลยทำให้เนี่ยมันก็เลยเป็นวงจรอุบาทครับคุณจอมคือพูดอย่างนั้นถูกย้ายถูกแกล้งงั้นเราไม่พูดดีกว่าอ้าวไม่พูดปุ๊บในสุดก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เจ๊งอีกอ่ะคือนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีเรียสมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นเกมการเล่นอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งโอ้ my god เหนื่อยครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่ให้โอกาสได้พูดคุยอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีมากจอครับแล้วคุยกันอีกครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะฮะได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับเป็นนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ